ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox Forever นะครับผมรายการที่จะทำให้ทุกคนได้สนุกกับการเล่นไปตลอดกาลนั่นเองสำหรับในวันนี้ครับผมพี่ชินก็มาพร้อมกับอันนี้เลยครับตามที่สัญญากันไว้นะครับผมกับการ์ดเกม Future Card Modify นั่นเองโดยในวันนี้นะครับผมก็จะขอนะครับรีวิวสกิลความสามารถต่างๆของการ์ดทุกใบนะครับผมจาก Darkness Dragon World ที่ให้มาในชุดนะครับผม BFTD BT นะครับผม 02-2 ชื่อยาวนะครับผมก็ในกล่องนี้เนี่ยมันจะมี Darkness Dragon World 28ใบแล้วก็ Enchant World 33ใบนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาพาทุกคนไปรู้จักกับ Darkness Dragon World ทั้ง28ใบกันนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับผมบัดดี้ไฟทริปเปิลดีถึงเวลาเพิ่มพลังแล้วด้วยมอนสเตอร์ไม้ตายใบใหม่โกจินมารุสัตว์ลับเทพยักษาระบำยาฉะงามิอาบิเกลอันลิมิเต็ดเดทเรนจัดการเลยเบาดราก้อนเกรทฟูลเบาเลาเรียนเปิดตัวการรูปแบบใหม่2เวิร์ลรวมเป็น1ดูอัลการ์ดพิเศษเฉพาะชุด DB ที่02มีการ์ดเรืองแสงสุ่ม1ใบมีให้สะสมถึง10แบบวางจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven สาขาที่ร่วมรายการและร้านการ์ดชั้นนำทั่วไปโอเคครับผมงั้นเราก็จะมาลุยนะครับอธิบายสกิลของการ์ดทุกใบในชุดนี้เลยนะครับผมของ Darkness Dragon World กันสำหรับใบแรกนะครับผมชื่อว่าหนองน้ำทมิ่นเฟนนะครับผมใบนี้เป็นไซส์0ก็จะมีพลังโจมตี 4,000 คลิก1ป้องกัน 1,000 นะครับผมก็เป็นไซส์0ที่ถือว่าตีแรงนะครับผมมีพลังถึง 4,000 เลยทีเดียวนั่นเองครับแต่ไม่มีความสามารถพิเศษอะไรเพิ่มเติมนะครับผมโอเคครับสำหรับไซส์1ใบถัดมานะครับผมชื่อว่ามังกรครั่งทมิ่นเซริออนนะครับผมตัวนี้มีพลังโจมตี 2,000 คลิก1ป้องกัน 4,000 นะครับก็จะมีพลังป้องกันที่สูงมากนั่นเองนะครับผมแต่พลังโจมตีก็จะน้อยมากความสามารถของเขามีอะไรนะครับมีแค่อย่างเดียวความสามารถแบบแอคทีฟนะครับผมเราสามารถเรสการ์ดใบนี้เพื่อนำการ์ด2ใบบนสุดจากกองการ์ดของคู่แข่งลงช่องดรอปนั่นเองนะครับผมก็คอตัวนี้ลงมาใช่ไหมครับจะอยู่ช่องซ้ายขวาไงก็ได้ใช้สกิลครับผมเลสการ์ดใบนี้นี่คือเด็กฝันของข้าวนะครับก็ต้องโดนส่งการ์ด2ใบบนสุดเนี่ยลงช่องดรอปนั่นเองนะครับผมก็เพิ่มปริมาณการ์ดในช่องดรอปให้เรากดสกิลได้นั่นเองครับอ่ะการ์ดไซส์หนึ่งไปถัดมานะครับผมนั่นก็คือจอมนอกรีทามินนะครับผมเอซิสนะครับผมใบนี้เนี่ยมีพลังโจมตี 4,000 นะครับคลิก2ป้องกัน 1,000 นะครับผมมีความสามารถอยู่แค่อย่างเดียวเหมือนกันเมื่อการ์ดนี้เข้าสู่สนามนำการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดคู่แข่งลงช่องดรอปนะครับหากการ์ดนั้นเป็นมอนสเตอร์เราได้รับพลังชีวิตเพิ่มอีก1หน่วยด้วยนะครับผมหมู่ใบนี้ดีมากนะครับก็คอลลงมาเลยนะครับในสนามเราช่องซ้ายขวากลางก็ได้เอฟเฟคทำงานครับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็ต้องโม่1นะครับผมซึ่งถ้าเกิดการ์ดที่โดนโม่เป็นมอนสเตอร์นะครับเราได้พลังชีวิตฟื้น1หน่วยด้วยถ้าเกิดเราใส่มินิสัก4ใบนะครับโอกาสที่เราได้รับพลังชีวิตฟื้นฟูก็จะเยอะมากนั่นเองแต่ถ้าเกิดต่อให้ลงมาแล้วนะครับผมไม่ได้เปิดโม่แล้วเจอการ์ดมอนสเตอร์ไม่เป็นไรนะครับถือว่ายังไงเราก็ยังได้เพิ่มการ์ดในหลุมฝ่ายตรงข้ามนั่นเองครับผมไซส์1ใบถัดมานะครับผมชื่อว่าอัศวินแห่งแดนชำระเพนแดกเกอร์ดราก้อนนะครับผมไซส์1ใบนี้มีพลังโจมตี 4,000 คลิก2ป้องกัน 1,000 ครับมีความสามารถอย่างเดียวคือเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายสำเร็จจากความสามารถของมอนสเตอร์นะครับย้ำว่าจากความสามารถของมอนสเตอร์เท่านั้นจะต้องเป็นมอนสเตอร์ประเภทที่ว่าลงมาแล้วยิง1จ่ายเกตแล้วยิง1ทำลายมอนสเตอร์อะไรแบบนี้ต้องตายจากความสามารถของมอนสเตอร์นะครับผมเท่านั้นถ้าเกิดตายจากความสามารถมอนสเตอร์เกิดอะไรขึ้นนำการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดเรานะครับผมเข้าสู่ช่องเกตนั่นเองครับก็คือจะเป็นตัวที่สามารถชาร์จเกตได้นะครับผมแต่ต้องตายจากความสามารถมอนสเตอร์นั่นเองมีข้อดีอย่างนึงก็คือมันไม่จำกัดว่าต้องเป็นความสามารถของมอนสเตอร์ใครจะเป็นความสามารถของมอนสเตอร์เราเองก็ได้นะครับผมไซส์หนึ่งอีกหนึ่งใบนะครับใบนี้ชื่อว่าอัศวินแห่งแดนชำระเวนอมสไปด์ดราก้อนนะครับผมใบนี้มีพลังโจมตี 5,000 นะครับผมคลิก1ป้องกัน 1,000 นะครับถือว่าตีแรงอีก1ใบเลยทีเดียวใบนี้มีความสามารถคือเมื่อการ์ดนี้ถูกทำลายสำเร็จจากความสามารถของมอนสเตอร์เราสามารถจ่าย1เกตนะครับผมเพื่อทำลายมอนสเตอร์1ใบในสนามคู่แข่งนะครับก็จะมีความสามารถคล้ายกับตัวเมื่อกี้เลยต่างกันตรงที่ว่านะครับผมถ้าเกิดใบนี้โดนสกิลทำลายโดนยิงอะไรก็ตามนะครับจ่าย1เกตแล้วยิงมอนสเตอร์ฝั่งข้ามตายเพิ่ม1ตัวครับผมก็เรียกได้ว่ากดสกิลยิงใส่เราเดี๋ยวเรากดยิงคืนใส่คุณนะครับผมและแน่นอนก็คือไม่จำเป็นต้องตายด้วยความสามารถมอนสเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามของฝ่ายเราด้วยกันเองก็ใช้งานได้นะครับผมโอเคไซส์1ใบสุดท้ายแล้วนะครับ
ใบนี้ชื่อว่า2หัวทมิฬสคราฟนะครับผมเป็นไซส์1ที่มีพลังโจมตี 2,000 คริส2ป้องกัน 1,000 ครับถือว่าพลังน้อยมากๆเลยแสดงว่าต้องมีดีอย่างอื่นนะครับผมใบนี้มีความสามารถคือเมื่อการ์ดนี้ถูกทำลายสำเร็จหากในช่องดรอปคู่แข่งมีการ์ด6ใบหรือมากกว่าทำลายมอนสเตอร์1ใบในสนามคู่แข่งที่มีไซส์2หรือต่ำกว่านะครับผมก็ถูกทำลายสำเร็จนี่ก็คืออาจจะโดนตีตายก็ได้นะครับผมหรือยังไงก็ได้พอตอนนี้ตายปุ๊บถ้าเกิดฝั่งข้ามมีการ์ดในช่องดรอป6ใบหรือมากกว่าจะ7 8 9มันก็ได้ส่วนมากก็จะโดนเราแบบเผาทิ้งแบบโดนใช้ความสามารถโม่กองหรือว่าฝั่งข้ามใช้เองนะครับผมถ้าเกิดทำสำเร็จปุ๊บการ์ดใบนี้ก็สามารถกดสกิลทำงานครับเมื่อตายทำลายไซส์2หรือต่ำกว่าคู่แข่งได้1ใบนั่นเองครับถือว่าดีมากนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาดีมากคือเขามีความสามารถ move นั่นเองครับก็ตอนใช้ไม่จำเป็นต้องอยู่ช่องกลางก็ได้อาจจะคอมาซ้ายขวาก่อนก็ได้ครับพอช่องกลางเราตายหรือว่าแบบฝั่งข้ามเป็นตีมาก็ move ตัวนี้เข้ามาถ้าเกิดเขาตีตัวนี้ตายนะครับผมเดี๋ยวเขาจะมีตายเพิ่มมีหนึ่งตัวด้วยนั่นเองเป็นตัวที่ค่อนข้างจะกวนประสาทคู่แข่งได้ดีมากๆครับแบบโอ้ยตีฉันตายแต่ฉันก็ตายอะไรเงี้ยน่ากลัวมากครับผมเป็นหนึ่งใบที่ควรใส่ครับกับ2หัวทมิฬสคราฟนั่นเองครับผมต่อมามาดูไซส์2กันบ้างนะครับชื่อว่าหายนะทมิฬคาทาคริซึมนะครับผมตัวนี้เป็นไซส์2ที่มีพลังโจมตี 6,000 คริส2ป้องกัน 1,000 นะครับเขาเรียกได้ว่าตีแรงสุดๆไปเลยนะครับผมในกล่องนี้ตัวนี้มีความสามารถแค่อย่างเดียวก็คือเมื่อการ์ดนี้ถูกทำลายสำเร็จนะครับนำการ์ด2ใบบนสุดจากกองการ์ดคู่แข่งลงช่องดรอปก็อาจจะโดนตีตายก็ได้ยังก็ได้แล้วก็ได้โม2นั่นเองครับผมหากในช่องดรอปคู่แข่งมีการ์ด6ใบหรือมากกว่านำการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดเราเข้าสู่ช่องเกตครับโอ้โหเป็นตัวที่ถึงจะตายแล้วก็เกิดความสามารถหลากหลายครับผมสมมติโดนตีตายเอื้อนะครับผมฝั่งข้ามโดนจับโม2ก่อนเลยนะครับผมเราได้การ์ดในหลุมเขาเพิ่มแล้วทีนี้ถ้าเกิดฝั่งข้ามมีการในช่องดอกโพบายอีกนะครับแล้วก็ขออีก1ชาร์จเกตนะครับผมโอ้โหดีจริงๆคุ้มมากนะครับตัวนี้ไม่เสียคอคอสด้วยนะครับผมถือว่าคุ้มค่าจริงๆนอกจากนี้ครับผมตัวนี้ก็มีความสามารถ move อีกเช่นเคยครับเรียกได้ว่าพอใช้งานในการโจมตีเสร็จแล้วนะครับผมเอามาป้องกันได้ด้วยโอ้โหได้ชาร์จเกตได้โมอีกคุ้มมากครับกับไฮยานาทามินคาทาคริซึมนะครับผมไซส์2ใบถัดมานะครับใบนี้ชื่อว่าแม่ทัพอัศวินแห่งแดนชำระนะครับผมเดมิออนซอร์ดดราก้อนครับตัวนี้เนี่ยเป็นไซส์2ที่มีพลังโจมตี 6,000 คลี2ป้องกัน 3,000 ถือว่าเป็นอีก1ใบที่มีโจมตีและป้องกันสูงมากนะครับคลีก็สูงด้วยตัวนี้มีความสามารถเคาน์เตอร์แอคทีฟครับใช้ความสามารถนี้ได้ในเทิร์นละเท่านั้นนะครับผมทำลายมอนสเตอร์ใบอื่นที่มีคำว่าอัศวินแห่งแดนชำระในชื่อการ์ดหนึ่งมาในสนามเราเพื่อสแตนการ์ดนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยขอหาการ์ดที่มีชื่อว่าอัศวินแดนชำระก่อนซึ่งที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยก็จะมีไซส์1อยู่2ใบนี้นะครับสมมุติว่าพี่ชินมีใบนี้ละกันอยู่สนามนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมีเกตด้วยนะครับผมก็สมมุติว่าเอาตัวนี้โจมตีไปแล้วนะครับแล้วก็เอาตัวนี้โจมตีไปต่อนะครับผมพอตัวนี้โจมตีเสร็จแล้วพี่ชินบอกว่าสาใช้งานสกิลครับผมเคาน์เตอร์แอคทีฟนะครับผมเลือกทำลายอัศวินแดนชำระใบอื่น1ใบในสนามทำลายการ์ดใบนี้เพื่อสแตนตัวนี้ขึ้นมานั่นเองครับผมแน่นอนว่าพอสแตนปุ๊บเดี๋ยวเทิร์นนี้ก็จะตีต่อได้นั่นเองทีนี้ไอตัวอัศวินในชลาอย่างเช่นเนี่ยเมื่อกี้เรากินตัว Venom Spider Dragon จริงไหมเราก็สามารถกดสกิล Venom Spider Dragon ได้ใช่ไหมครับเพราะเมื่อกี้มันตายจากความสามารถของการมอนสเตอร์ไงเดี๋ยวเราก็จ่าย1เกตแล้วก็ทำลายมอนสเตอร์1ในสนามคู่แข่งได้อีกนะครับผมเป็นคอมโบที่ใจร้ายนะครับเรียกได้ว่าบุกโหดมากๆเอาตัวนี้ตีตัวนี้ตีเสร็จแล้วตัวนี้ลุกขึ้นมาแซกตัวนี้ตายยิง1ตัวนี้ยังตีซ้ำได้อีกนะครับเรียกได้ว่าเป็นคอมโบกวาดสนามอันโหดร้ายนั่นเองครับผมกับแม่ทัพอัศวินแห่งแดนชำระนะครับผมเดมิออนซอร์ดดราก้อนนั่นเองมาดูไซส์2อีกใบนึงนะครับผมใบนี้ชื่อว่าเดธวิซาร์ดดราก้อนนะครับผมเป็นไซส์2ที่มีพลังโจมตี 3,000 คลี2ป้องกัน 3,000 ครับถือว่าตีเบานะครับผมคราวนี้มาดูความสามารถกันบอกว่าเมื่อการ์ดนี้เข้าสู่สนามนะครับจะเข้ามาจากวิธีไหนก็ได้จะคอลเองก็ได้จะชุบเองไงก็ได้นะครับนำการ์ด2ใบบนสุดจากกองการ์ดเราเข้าสู่ช่องเกตและสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตเรา1หน่วยนะครับเป็นตัวที่ลงมาปุ๊บคือได้ชาร์จ2เกตแน่ๆนะครับก็คิดว่าเป็นมอนสเตอร์ที่ชาร์จเกตได้เร็วนั่นเองครับผมปกติแล้วเนี่ยส่วนมากเราใช้เวทมนต์ในการชาร์จเกตจริงไหมแต่ถ้าเกิดเราใช้มอนสเตอร์ตัวนี้นะครับผมเราก็ได้2เกตนะครับโอเคแต่เสียพลังชีวิตหนึ่งหน่วยนะเราได้2เกตไม่พอนะครับเรายังได้มอนสเตอร์มาใช้เล่นในเทิร์นนี้ด้วยนั่นเองก็ถือว่าอาจจะคุ้มค่ากว่าการใช้พวกเวทมนต์นะครับในการเพิ่มช่องเกตนั่นเองก็มีอีกหนึ่งข้อดีนั่นเองครับผมแต่ว่าข้อเสียคือพลังโจมตีจะเบานั่นเองครับไซส์2
อีก1ใบนะครับผมใบนี้ชื่อว่านักรบคลั่งทมิฬเบลเซลกันนะครับผมตอนนี้มีพันโยมตี 4,000 คีย์2ป้องกัน 4,000 นะครับถือว่าพลังสมดุล นะครับผมตีไม่แรงมากแต่ป้องกันก็เยอะเหมือนกันนะครับตัวนี้มีความสามารถคือเมื่อการ์ดนี้ในสนามถูกนำลงช่องดรอปนะครับจากวิธีไหนก็ได้ขอแค่มันโดนยิงตายโดนตีตายขอแค่มันลงช่องดรอปให้ได้นะครับเราสามารถจ่าย1เกตเพื่อจั่วการ์ด1ใบนั่นเองโอ้ถือโอเคนะครับก็สมมุติมีเกตอยู่อย่างนี้จริงไหมอาจจะโดนตีตายใช้ความสามารถแซกตัวเองจ่ายเป็นค่าคอสหรือว่าจะไซส์เกินในสนามตัวนี้ลงช่องดรอปยังไงก็ได้ครับพอมันลงช่องดรอปปุ๊บนะครับผมจ่าย1เกตแล้วก็จะได้จั่ว1นั่นเองครับโอ้ดีมากเลยกับนักรบคลั่งทมิฬเบลเซกาวนั่นเองนะครับผมใบนี้ก็มาช่วยเร่งจั่วนะครับผมต่อมาครับไซส์2ใบสุดท้ายนะครับผมใบนี้ชื่อว่านักดาบมารทมิฬเวเดอร์นะครับมีพันโจมตี 4,000 คลี2มงกัน 2,000 นะครับก็จะสเตตเบาๆนิดนึงนะครับผมไม่ค่อยตีแรงนะครับคีย์ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมมงกันก็น้อยมีคอลคอสเป็นจ่าย1เกตเพื่อลงมานะครับเมื่อการ์ดนี้เข้าสู่สนามสามารถคอลมังกรดำ1ใบในช่องดรอปที่มีไซส์1หรือต่ำกว่าได้โดยจ่ายคอลคอสนะครับผมนี่ไงข้อดีมันอยู่นี่ไงนะครับก็สมมุติตัวนี้อยู่บนมือใช่ไหมครับตัวนี้ลงมาปุ๊บสกิลทำงานนะครับจ่าย1เกตแล้วก็เลือกเลยครับเอาไซส์1หรือต่ำกว่า1ใบนะครับเข้ามาในสนามนะครับผมจากช่องดรอปโซนนั่นเองถ้าเกิดใบนั้นเนี่ยมีคอคอที่ต้องจ่ายก็ต้องจ่ายด้วยนะครับก็พี่ชินก็บอกเอาอะไรก็ได้เลือก1ใบละกันขอเด็ดๆนะครับผมจะใบนี้ก็ได้ก็จะชุบจอมนอริทมิฬนะครับผมเอซิสเข้ามาแน่นอนว่าถ้าเกิดมีการที่โดนชุบเข้ามาแล้วเขามีความสามารถแบบเมื่อเข้าสู่สนามอย่างเช่นใบนี้ความสามารถการทำงานนั่นเองนะครับผมก็เลยได้ว่าเป็นตัวชุบที่ดีนั่นเองนอกจากนี้เขาจะมีสกิล move ด้วยนะครับผมทำให้กระโดด move มาช่องกลางได้ก็เรียกได้ว่าเป็นมอนเตอร์แบบลงมาตัวเดียวจ่ายแค่1เกตแต่ทำให้เราสามารถเติมบอร์ดได้เต็มนั่นเองครับผมแล้วก็ใส่เทมแล้วก็ตีไปเป็นตัวที่เติมบอร์ดได้ง่ายครับแลกกับแค่1เกตก็โอเคอยู่นะครับผมแถมมี move ด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกใบที่สามารถช่วยเสริมการหมุนได้ดีมากกับนักดาบมารทมิฬเวเดอร์นะครับผมต่อมาไซส์3นะครับตัวนี้ชื่อว่ามังกรกระดูกศพทมิฬเซลโบดอมนะครับผมมันมีโดเดกาลันนั่นจะบอกว่าเซลนะครับตัวนี้เป็นไซส์3ที่มีพลังตี 6,000 คลี3ป้องกัน 5,000 นะครับผมก็คลีเยอะนะครับตัวนี้มีความสามารถ1อย่างเมื่อการนี้เข้าสู่สนามนำการ์ด3ใบบริสุทธิ์จากกองการ์ดคู่แข่งลงช่องดรอปนะโอ้โหโมโหนะครับลงมาปุ๊บขอโม่3เลยนะครับเรียกได้ว่าโม่หนักมากนั่นเองโอ้ไม่ใช่โมนะครับโม่เป็นตัวเรียกย่อๆคือของการนำการ์ดท็อปเด็กลงช่องดรอปนะครับผมนี่พี่ชินติดมาจากเล่นยูกิสมัยนู้นแล้วนั่นเองครับอ่ะนี่คือความสามารถของตัวนี้นั่นเองนะครับผมไซส์3ไปถัดมานะครับการ์ดใบนี้ชื่อว่าสุสานแห่งดาบมารเกรบาร์นะครับผมมีพันโยมตี 7,000 คีย์2ป้องกัน 7,000 ครับถือว่าโหดอยู่นะค่อนข้างจะมีพันโยมตีป้องกันสูงนะครับผมแต่ถ้าเกิดไปเทียบกับแบบอะไรอารมณ์ Enchant World ที่แม่งตีเป็นหมื่นนี่ก็อีกเรื่องนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับผมมาดูความสามารถกันมี Call Cost เป็นจ่าย2เกตนะครับลงมาปุ๊บจ่าย2เกตก่อนเมื่อการ์ดนี้เข้าสู่สนามทำลายมอนสเตอร์1มาในสนามคู่แข่งเพื่อสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่งตามไซส์มอนสเตอร์ที่ถูกทำลายนั้นคือต่อให้แบบถึงจะตีไม่แรงแต่ลงมาคือได้เดาเมจแน่ๆนะครับผมสมมุติฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีมอนสเตอร์ไซส์2สักตัวนึงละกันนะครับอยู่ในสนามฝ่ายตรงข้ามพี่ชินมีเบนนี่อยู่บนมือใช่ไหมครับก็จ่าย2เกตลงมานะครับผมเลือกมอนสเตอร์1มาในสนามคู่แข่งตายเลยนะครับแล้วตัวที่ตายเป็นไซส์2ฝ่ายตรงข้ามก็เสียเลือดอีก2นั่นเองคิดดูครับถ้าเกิดในเทิร์นในเกมนึงเนี่ยเราลงมายิงไซส์3ได้2ใบ3ใบเงี้ยฝ่ายตรงข้ามแทบตายเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งใบที่จ่ายค่าคอและคุ้มค่าเพราะว่าเราได้ทำลายมอนเตอร์เราได้ยิงไลฟ์และตัวนี้ก็ยังโจมตีต่อได้ด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าเผลอๆเทิร์นเดียวอาจทำได้ประมาณสัก 4-5 แดมเลยก็ได้นะครับผมดีมากๆโอเคครับไซส์3ใบถัดมานะครับผมใบนี้ชื่อว่ามังกรทมิฬจอมปีศาจอาร์คเอนิมีนะครับผมตัวนี้มีพลังโจมตี 9,000 คีย์2ป้องกัน 7,000 ครับอู้ตีแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะใช้ได้นะครับผมมีคอลคอสเป็นจ่าย2เกตและนำมังกรดำ1ใบในช่องดรอปเราเข้าสู่โซนมอนเตอร์นี้อู้โอเคเลยนะครับก็ลงมาปุ๊บนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับหามอนสเตอร์มังกรดำนะครับผมอะไรก็ได้นะครับสัก1ใบนะครับตัวไหนดีนะเอาตัวนี้ละกันนะครับผมมังกรดำนักรบข้างทมิฬเบลเซกานะครับผมก็เอาเข้าสู่โซโอเคนะครับทีนี้เนี่ยก็มีโซละนะครับอีกความสามารถนึงบอกว่าเมื่อการนี้โจมตีสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่ง1หน่วยคือตีปุ๊บนะครับ
ยังไม่รู้ตีชนะไม่ชนะนะผมแต่ขอ1แดมก่อนแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับผมถ้าเกิดในช่องตอบคู่แข่งมีการ์ด10ใบเราบอกว่าสร้างพลังชีวิตคู่แข่ง2หน่วยแทนโอ้โหถ้าเกิดในช่องตอบคู่แข่งมี20ใบหรือมากกว่านะครับขอ4หน่วยแทนอื้อหือเลยได้ว่าถ้าเกิดไอ้เจ้าเนี่ยลงมาช่วงกลางเกมถึงท้ายเกมแบบที่เราโม่ฝันข้ามเยอะๆแล้วหรือฝันข้ามใช้การไปเยอะๆแล้วนะครับผมเรียกได้ว่าตีทีนะครับฝันข้ามนี่ลื่นไหลเป็นน้ำเลยแถมไอ้เจ้าหมอนี้ก็ตีแรงมากๆด้วยนะครับผมโอ้คุ้มค่าจริงๆนอกจากนี้การไปนี้เนี่ยมีโซกาดด้วยนะครับถ้าเกิดถูกทำลายเราสามารถถอดโซ1ใบแทนการถูกทำลายได้ข้อดีอย่างของการเป็นนี้ก็คือมันนำมังกรดำอะไรก็ได้1ใบในช่องดับเราเข้าสู่โซนะครับไม่ได้เอาท็อปเดคเข้ามันเลือกจากหลุมนะครับอย่างเมื่อกี้พี่ชินเลือกการ์ดนักรบข้างทัพมินเบลเซเกานะครับที่มีความสามารถเมื่อการเป็นนี้ถูกนำลงช่องดรอปจากอะไรก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราส่งการเป็นนี้ที่อยู่ในโซนะครับลงช่องดรอปเราก็จะจ่าย1เกตแล้วจะได้อีกโอ้โหคุ้มค่ามากเพราะว่าเมื่อกี้เราเอาตัวนี้เข้าโซมาไงแล้วถ้าเกิดตัวนี้ถูกทำลายก็ถอดโซตัวนี้ลงช่องดรอปเอฟเฟกต์เกิดนะครับผมมันก็จะเป็นคอมโบอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคไซส์3นะครับผมคือใบนี้มีโซกาดนะครับมีโซกาดไซส์3ใบถัดมานะครับผมใบนี้ชื่อว่ามังกรยักษ์สาสมัตทมินเกานิบาเอลนะครับผมมีพลังโจมตี 7,000 คิด2ป้องกัน 5,000 นะครับก็พลังน้อยนิดนึงนะครับผมใบนี้บอกไว้ว่ามีคอคอสเป็นจ่าย2เกตและนำมังกรดำ1ใบในช่องดบเราเข้าสู่โซมอนเตอร์นี้ก็คือเหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะครับผมซึ่งนั่นว่าก็ขออนุญาตใช้เบลเซอร์เก่าอีกรอบหนึ่งละกันนะครับนอกจากนี้นะครับผมเมื่อการนี้เข้าสู่สนามหรือถูกทำลายสำเร็จนะครับคือเข้ามาสนามเอฟเฟกต์ก็เกิดหรือตัวนี้ถูกทำลายเอฟเฟกต์ก็เกิดนะครับนำการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดคู่แข่งลงช่องดบทันทีครับผมก็สมมติตัวนี้คอลงมานะครับเข้าโซละแล้วก็ขอโม1นั่นเองครับผมหรือถ้าเกิดตัวนี้แบบเอื้อตายอะไรเงี้ยไงก็แล้วแต่นะครับผมก็ได้โมอีก1นั่นเองนะครับอีกความสามารถนึงคือเมื่อการนี้โจมตีนะครับผมหากในช่องดอกคู่แข่งมีการ์ด10ใบหรือมากกว่านะครับทำลายมอนสเตอร์1มาในสนามคู่แข่งนะครับผมเฮ้ยแล้วก็เฉยๆนี่ก็แค่ตี1แล้วยิง1ตัวอื่นก็ทำได้นะครับผมคือบอกไว้ก่อนเลยว่าไอ้เจ้าหมอนี่มีดับเบิ้ลแอทแทคนะครับมีดับเบิ้ลแอทแทคดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดตัวนี้ตี1ที่แรกก่อนนะครับทำลาย1ตัวเลยแล้วก็เล็งเป้าโจมตีไปแล้วมันก็ลุกขึ้นมานะครับแล้วก็ตีที่1มันก็ยิงนิ่ง1ทีครับเพราะมันมีดับเบิ้ลแอทแทคไงเอฟเฟกต์มาทำงานทุกครั้งเมื่อนะครับผมการไปนี้โจมตีถ้าโจมตีปุ๊บนะครับคู่แข่งมีการในช่องดอก10ใบหรือมากกว่าทำลายมอนสเตอร์1ใบเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเงื่อนไขไม่ยากครับผมขอแค่มีการในช่องดรอปซึ่งเราก็จะมีการ์ดเต็มไปหมดเลยที่ช่วยโม่เด็กคู่แข่งนะครับผมหรือคู่แข่งใช้เองก็ตามนะครับแล้วแต่นี้ตัวนี้ก็ยังมีโซกาเช่นเคยนะครับผมเรียกได้ว่าตายยากไม่พอยังจะโม่โหดนะครับผมและยังจะทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งโหดด้วยนะครับโอ้คือถึงจะตีไม่แรงแต่ว่าสามารถคอนโทรลเกมได้ดีมากครับกับมังกรยักษ์สาสมัตทมินเกานิบาเอลนั่นเองนะครับอันนี้นะว่าพอโซกาตายเดี๋ยวเราก็จ่ายหนึ่งเกตจั่วได้อีกนะครับมาถึงมอนสเตอร์ใบสุดท้ายของชุดนี้แล้วนะครับผมชื่อว่าอัศวินแห่งแดนชำระเดดซิเกิลคาวาลีนะครับผมตัวนี้มีพลังโจมตี 9,000 คิด2ป้องกัน 4,000 ครับเรียกได้ว่าตีแรงอีกแล้วนะครับผมใบนี้มีคอคอสเป็นจ่าย2เกตและพลังชีวิต1หน่วยนะครับก็เจ็บนิดนึงแต่เท่าที่ในสนามเรามีมอนสเตอร์ที่มีคำว่าดินอัศวินแห่งแดนชำระในชื่อการ์ดที่มีไซส์ดั้งเดิมเป็น2นะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยก็จะมีแค่ตัวเดียวเนาะที่เป็นอัศวินแห่งแดนชำระนะครับแล้วก็มีไซส์ดั้งเดิมเป็น2คือแม่ทัพอัศวินแห่งแดนชำระเดมิออนซอฟดราก้อนนะครับมีตัวนี้ตัวเดียวนะครับบอกไว้ว่าถ้าเกิดมีนะครับไซส์ของการ์ดนี้ในสนามจะลดลง2ทันทีก็กลายเป็นว่าตัวนี้จะเหลือไซส์1ทำให้สามารถยืนคู่กันได้นั่นเองนะครับผมซึ่งดีมากนะคือตัวนี้มันตีแรงไงนะครับผมแล้วบอกว่าอีกความสามารถนึงเมื่อการ์ดนี้ถูกทำลายสำเร็จนะครับจากความสามารถอะไรก็ได้นะครับผมจะโดนมอนสเตอร์สกิลจะโดนตีตายยังไงก็ได้นะครับบอกว่าเราสามารถนะครับผมนำมอนสเตอร์ที่มีคำว่าอัศวินแห่งแดนชำระในชื่อการ์ดที่มีไซส์2หรือต่ำกว่าก็ได้ไม่เกิน1ใบในช่องดรอปเรากลับขึ้นมือนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีดับเบิ้ลแท็กด้วยก็ถ้าเกิดเราเล่นคอมโบกับตัวนี้ใช่ไหมครับก็อาจจะประมาณว่าตัวนี้ตีก่อนลุกขึ้นมาตีซ้ำนะครับเพราะเป็นดับเบิ้ลแท็กแต่นั้นก็เอาตัวดิเมอร์ซอนดากอนตีไปกดสกิลนะครับผมก็กินตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวนี้ลุกนั่นเองแล้วพอตัวนี้นะครับผมถูกทำลายใช่ไหมครับก็หยิบไซส์2นะครับผมหยิบไซส์2ตัวไหนก็ได้ที่เป็นอัศวินแดนชำระ
ที่มีอัศวินเดินชำระนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะมี2ตัวนะครับผมให้เล่นนั่นก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะครับผมก็จะมีตัว Venom Spike นะครับกับแพนเดเกอร์ที่สามารถชูขึ้นมาใช้ได้อีกนะครับผมซึ่งทำให้ในเทอร์หน้าเราก็จะมีตัวที่เอามาลงเพื่อให้สกิลของดิเมียซอนากอนใช้ได้อีกครับเรียกได้ว่ามันจะเป็นคอมโบ4ตัวนี้นั่นเองครับผมที่เอาไว้เล่นคอมโบของอัศวินแห่งแดนชำระนั่นเองครับผมก็ดีมากๆครับเพียงแต่ว่าจะมีข้อเสียคือมอนสเตอร์ที่เดี๋ยวชื่ออัศวินแห่งชำระตอนนี้มันยังน้อยอยู่ในชุดนี้คือให้มาแค่4แบบนะครับมันอาจจะแบบไม่ค่อยพออาจต้องหาเพิ่มมากกว่านี้ในชุดหน้าๆนั่นเองครับผมโอเคนะครับความสามารถของการมอนสเตอร์ก็จะหมดเท่านี้นะครับผมต่อมานะครับลืมบอกว่าตัวเมื่อกี้มีแต่บันไดแท็กนะครับผมสามารถตีเบิ้ลได้นะครับต่อมาเป็นการ์ดไม้ตายนะครับผมใบนี้นะครับชื่อว่าพิธีมังกรโลหิตบลัดดี้โอเปเรตนะครับผมมีแคสคอสเป็นจ่าย2เกตครับแล้วก็เคาน์เตอร์คอลมอนสเตอร์มังกรดำ1ใบในช่องดรอปโดยจ่ายคอลคอสนั่นเองครับผมก็จะมีข้อเสียคือการ์ดมอนสเตอร์ที่ชุบมาเนี่ยมันอยู่ในช่วงไฟนอลเฟสแล้วมันก็เลยตีไม่ได้นะครับแต่ว่าก็แลกกับการจ่าย2เกตแล้วเราหามอนสเตอร์มายืนป้องกันหรือว่ามาเตรียมใช้สกิลก็ได้หรือว่าเอาตัวที่แบบชุบมาไม่เข้ามาในสนามเกิดความสามารถยิงหนึ่งอะไรเงี้ยก็ได้นะครับผมได้เหมือนกันก็ยกตัวอย่างนะครับเช่นเราจะอาจจะชุบตัวที่ลงมาโมกไงก็ได้แล้วแก่แล้วแต่ละการครับมันมีตัวเลือกในเด็กนี้ค่อนข้างจะเยอะมากเลยนั่นเองครับการ์ดกับการ์ดพิธีมังกรโลหิตบลัดดี้โอเปเรตนะครับผมโอเคมาถึงการ์ดที่เด็ดของ Darkness Dragon World ในชุดนี้นะครับผมกับ Abigail Unlimited Dread Drain นะครับผมเป็นมอนสเตอร์ไม้ตายไซส์3นั่นเองครับมีพลังโจมตี 8,000 ที่2ป้องกัน 7,000 นะครับผมก็ถือว่าเฉยๆนะครับพลังไม่สูงมากแต่สกิลแม่งโหดมากนะครับการ์ดใบนี้บอกว่ามีคอลคอสเป็นจ่าย3เกตและทำลายมังกรดำ2ใบในสนามครับย้ำว่าขอ2นะครับผมเรียกได้ว่าสนามเราหายหมดแน่ๆนะครับแต่ก็จะได้ไซส์3หมดหดมา1ตัวนะครับผมเมื่อการ์ดนี้เข้าสู่สนามในช่วงไฟนอลเฟสนำการ์ดไม่เกิน10ใบบนสุดจากกองการ์ดคู่แข่งลงช่องดรอปครับคือโม่10ใบเลยปังๆๆคือโหดมากเผลอๆคือไฟนอลคัพเด็กเอาตายได้นะครับเมื่อการ์ดนี้นะครับผมโจมตีห่างในช่องดรอปคู่แข่งมีการ์ด20ใบหรือมากกว่าจริงๆคือตัวนี้ลงมาเนี่ยมันจะสามารถโม่ได้10ใบแล้วไงดังนั้นถ้าเกิดคู่แข่งมี10ใบอยู่ก่อนหน้าแล้วก็ใช้สกิลได้เลยนะครับผมนั่นก็คือเมื่อตัวนี้โจมตีฝันค่ามีการในช่องดรอป20ใบนะครับหรือมากกว่าก็ได้สร้างความเสียหายใส่พลังชุดแข่ง2หน่วยนะครับฝันค่าจะโดน2ดาเมจก่อนเลยและเราได้รับพลังชีวิตเพิ่มอีก2หน่วยด้วยดังนั้นตัวนี้คือลงมาปุ๊บยิง2ดาเมจก่อนแน่ๆนะครับนอกจากนี้ถ้าเกิดตัวนี้ตีอีกก็ได้อีก2ดาเมจอีกนะครับโอ้โหใจร้ายจริงๆนะครับแถมเรายังฟื้นเพิ่มพลังชีวิตอีก2หน่วยด้วยเรียกได้ว่าเราสามารถบุกต่อในเทิร์นหน้าหรือว่ามีโอกาสตายน้อยลงนั่นเองครับผมเป็นอีกหนึ่งใบที่ดีมากนะครับจะมีข้อดีหลักๆเลยก็คือโม่แรงแล้วถ้าเกิดโม่แรงอย่างนี้เนี่ยทำให้แบบพวกการ์ดอื่นๆนะครับที่ใช้สกิลแบบมีเงื่อนไขในการใช้สกิลที่ต้องมีการ์ดในช่องดรอปเยอะๆทำงานได้ดีนั่นเองครับผมกับ Abigail Unlimited Death Drain นั่นเองครับผมโอเคต่อมาครับเป็นเวทมนต์บ้านนะครับผมเวทมนต์ใบแรกกับกระสุนเพลิงทมิฬนะครับผมอันนี้เป็นการ์ดเซตนะครับคือใช้ปุ๊บก็จะอยู่บนสนามนี้เลยเมื่อคู่แข่งสั่งมอนสเตอร์โจมตีนำการ์ดใบบรรสุดจากกองการคู่แข่งลงช่องดรอปเราสามารถใช้คอสมานี้ได้เพียงแค่1ครั้งใน1เทิร์นครับก็ฝันครับตีมาก็ขอโม่1ก่อนนะจ๊ะนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าจะให้ตีมากี่ครั้งเราใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับอีกความสามารถนึงคือแอคทีฟครับผมหากในช่องการคู่แข่งมีการ์ด10ใบหากในช่องดรอปของคู่แข่งนะครับผมมีการ์ด10ใบหรือมากกว่าจ่าย1เกตแล้วก็ส่งการ์ดใบนี้ในลงช่องดรอปเพื่อทำลายการ์ด1ใบในสนามคู่แข่งครับคือบอกว่าไม่ใช่กลางแล้วให้ฝันข้ามตีมาแล้วโดนโม่เฉยๆนะครับผมเราสามารถใจหนึ่งเกตส่งการ์ดไปในช่องดรอปแล้วก็ยิงมอนเตอร์หนึ่งใบได้ด้วยก็ได้ทั้งโม่ได้ทั้งยิงมอนเตอร์นั่นเองครับผมแต่อาจจะใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามันแบบอยู่ในแบบช่วงที่แบบเรากำลังลำบากแบบต้องการการป้องกันหรือมอนสเตอร์นะครับอาจจะใช้ยากนิดนึงนั่นเองนะครับก็อย่าใส่เยอะละกันเวทมนต์ใบถัดมานะครับผมชื่อว่าอาพรทมิฬแห่งคมดาบนะครับผมการ์ดใบนี้บอกว่าไล่ได้เมื่อคู่แข่งสั่งการ์ดโจมตีนะครับและเราไม่มีมอนสเตอร์ในช่องกลางนะครับผมเคาน์เตอร์ยกเลิกการโจมตีนั้นและนำการ์ดใบบริสุทธิ์จากกองการคู่แข่งลงช่องดรอปนะครับผมก็คือจะช่วยป้องกันการโจมตีได้นะครับและได้โม่1ด้วยใส่ไปเลย4ใบครับผมอันนี้เด่นนะครับอันนี้ดีการ์ดเวทมนต์ใบถัดมานะครับผมการ์ดใบนี้ชื่อว่า Black Dragon Remains นะครับเป็นความสามารถแบบเคาน์เตอร์นะครับผมเลือกมังกรดำหนึ่งในสนามเราครั้งต่อไปที่การนั้นจะถูกทำลายในเทิร์นนี้การนั้นจะอยู่ในสนามได้ก็ทำให้พวกมังกรดำในสนามเรานะครับต
ใต้ยากขึ้นอีกนั่นเองนะครับผมมันบอกว่าเรื่องมังกรดำนะครับซึ่งก็ตัวไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องอบิเกลนะครับผมโอเคเวทมนต์ใบถัดมานะครับผมชื่อว่าลอยแผลหลอกลวงนะครับผมเป็นเคาน์เตอร์อีกแล้วเลือกมอนสเตอร์ที่กำลังต่อสู้อยู่1ใบมอนสเตอร์นั้นได้รับพาวเวอร์บวก 4,000 ดีเฟนซ์บวก 4,000 จนจบการต่อสู้นะครับและนำการ์ดใบประสุทธิ์จากกองการทุกแข่งลงช่องดรอปนะครับผมก็ช่วยเพิ่มพลังช่วยเพิ่มทั้งโจมตีและป้องกันเลยแถมได้โม่ด้วยนะครับผมอย่างตามสไตล์คือเด็กดาร์กเนสนะครับเวอร์ในชุดนี้เออคือขอโม่ไว้ก่อนนะครับใจร้ายมากอ่ะเวทมนต์ใบถัดมานะครับผมการ์ดใบนี้ชื่อว่าพวกเราเป็นอมตะนะครับเคาน์เตอร์เลือกมอนสเตอร์ที่มีคำว่าอัศวินแห่งแดนชำระในชื่อการ์ดหนึ่งในสนามเรานะครับครั้งต่อไปที่มอนสเตอร์นั้นจะถูกทำลายในเทิร์นนี้นะครับนำการ์ดนั้นกลับขึ้นมือแทนและนำการ์ดใบประสุทธิ์จากกองการ์ดเราเข้าสู่ช่องเกตครับก็ช่วยให้มอนสเตอร์เราตายยากขึ้นนะครับแถมมอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยก็ได้ขึ้นมือทำให้เทิร์นหน้าเราลงมาใช้สกิลได้อีกนั่นเองครับผมแถมได้เพิ่มเกตด้วยคือมีแต่คุ้มกับคุ้มครับการใบนี้แต่ก็เอาไว้สำหรับเล่นกับอัศวินในชำระอย่างเดียวนะครับผมโอเคไว้เมื่อไปถัดมาครับชื่อว่าวายุนิลการนะครับผมการใบนี้บอกว่าไล่การ์ดนี้ได้เมื่อในช่องดรอปผู้แข่งมีการ์ด8ใบหรือมากกว่าซึ่งก็ไม่น่ายากนะครับเด็กนี้เต็มไปด้วยการ์ดโม่นะครับผมมีแคสคอสเป็นจ่าย1เกตครับทำลายมอนสเตอร์ทุกใบในสนามคู่แข่งโอ้โหใบนี้แรงนะครับคือโอเคเงื่อนไขมันใช้ยากนิดนึงต้องมีการ์ดในช่องดรอป8ใบอาจจะใช้ไม่ได้ในช่วงต้นเกมนะครับผมถ้าเกิดเจอฝันนะครับเป็นเกมเร็วเงี้ยเราอาจจะใช้ไม่ทันนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ได้เราโม่เร็วกว่านะครับผมไล่ปุ๊บจ่าย1เกตทำลายมอนสเตอร์1ใบในสนามเลยนี่คือแบบอย่างกับทันเดอร์โบอ่ะของยูกิอ่ะโหดมากนะครับจ่ายค่าคอร์สก็ถูกนะครับแถมยังทำลายมอนสเตอร์ได้ดีอีกนะครับผมก็เป็นหนึ่งในใบที่ค่อนข้างจะน่าใช้มากนั่นเองกับวายุนิลการนะครับผมเวทมนต์ใบถัดมาครับชื่อว่า Million Age นะครับผมการ์ดใบนี้มีแคสคอร์สเป็นจ่ายพลังชีวิต1หน่วยนะครับนำการ์ด2ใบเป็นสุดจากกองการ์ดของผู้เล่นทุกคนลงช่องดรอปนะครับผมก็คือได้โม่2นั่นเองนะครับแต่เราก็จะโดนด้วยนะครับจากนั้นเราจั่ว1นะครับเราสามารถไล่การ์ดเวทมนต์มิลเลนเอจได้เพียงแค่1ครั้งใน1เทิร์นโอเคเราเจ็บ1ก็จริงแต่ว่าเราได้โม่2นะครับแล้วก็เป็นมือแล้วก็จะเพิ่มอีก1ใบด้วยทำให้เรามีการ์ดได้ต่อคอมโบไว้เล่นต่อในเทิร์นนี้นะครับผมถือว่าเป็นการ์ดที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าครับเจ็บ1แต่ว่ามันได้อะไรกลับมาคือมาเยอะนะครับผมการ์ดมือไม่ลดได้โม่ด้วยนั่นเองครับดีมากๆเวทมนต์ใบสุดท้ายนะครับผมของชุดนี้นะครับนั่นก็คือเวทมนต์ที่ชื่อว่า Death Gate Hammer นะครับผมมีแคสคอร์สเป็นนำการ์ด5ใบประสุทธิ์จากกองการ์ดเราเข้าสู่โซของการ์ดนี้ครับหยิบมาเลยครับผม1 2 3 4 5นี่คือหยิบมาจากท็อปเด็กเรานะครับแล้วก็ใส่ไว้อย่างนี้นะครับผมโอเคแล้วก็บอกว่าเซตนะครับผมการ์ดใบนี้คือจะอยู่ในสนามเมื่อเริ่มต้นในแท็กเฟสนะครับผมถอดโซ1ใบจากการ์ดนี้สู่จากการ์ดนี้เข้าสู่ช่องเกตนะครับก็เมื่อเราตีหรือยังไงก็แล้วแต่นะผมมันเป็นแท็กเฟสของใครก็ได้นะครับก็ถอดโซนะครับผมแล้วก็เอาการ์ดไปไว้ในช่องเกตนั่นเองอย่างแรกคือเรามีเกตเพิ่มเติมนะครับผมและบอกว่าเมื่อจบเทิร์นนะครับหากการ์ดนี้ไม่มีโซเรานำการ์ดนี้ลงช่องดรอปนะครับและนำเกตทุกใบของผู้เล่นแต่ละคนลงช่องดรอปนั่นเองมันมีข้อดี2 อย่างครับการ์ดใบนี้คือเราสามารถนะครับเติมเกตเราได้แบบรวดเร็วเลยในช่วงเวลานึงนะครับเพราะแอทเฟสมันก็เติมเกตแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ให้มันให้หมดนั่นเองครับผมแล้วพอการ์ดใบนี้เนี่ยมันไม่มีการ์ดในโซแล้วนะครับมันก็จะเหมือนกับระเบิดนะครับผมเราก็ทำให้การ์ดในเกตทั้ง2ฝ่ายหายหมดเลยก็กลายเป็นว่าเราจะได้ข้อดี2 อย่างนะครับ1ก็คือเราจะได้เกตใช้ในช่วงเวลาสั้นๆเราก็รีบใช้ให้หมดไปแล้วพอการ์ดใบนี้นะครับผมโซหมดแล้วก็ทำลายเกตฝั่งตรงข้ามเกลี้ยงเลยนะครับถือว่าฝั่งตรงข้ามนี่คืองงมากอยู่ๆเกตคูณที่ชาร์จมาตลอดหายไปไหนหมดไม่มีเล่นนั่นแหละครับผมเป็นข้อดีของการ์ดใบนี้นั่นเองก็อาจต้องหาจังหวะทัมมิ่งในการใช้ค่อนข้างจะดีนิดนึงแต่ถ้าเกิดคุณสามารถใช้การใบนี้แบบให้ชำนาญได้มันเป็นอีกหนึ่งใบที่ดีมากๆครับต่อมาดูไอเทมกันต่อดีกว่านะครับผมมี2อันอันที่1ไอเทมตัวนี้นะครับผมชื่อว่าคมดาบวิปโยคนะครับผมแซกกรีฟนั่นเองครับมีพลังโจมตี 6,000 คลิป1นะครับผมถือว่าแรงอยู่นะครับมีอินควิคคอสเป็นจ่าย1เกตและพลังชีวิต1หน่วยนะครับผมก็เจ็บนิดนึงนะครับแต่คุ้มค่าแน่นอนมีชื่อสกิลด้วยชื่อสกิลคือ Spectral Strike นะครับผมเมื่อการนี้โจมตีและทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งสำเร็จนะครับสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่ง2หน่วยโหเยอะมากนะครับคือได้ตีมอนสเตอร์ด้วยมอนสเตอร์ตายแล้วก็ทำดาเมจ2หน่วยนะครับซึ่งความขี้โกงมันคือตัวนี้จริงคือการมันคลิกแค่1แต่มันสามารถทำดาเมจใส่ไลท์ได้2หลังจากตีมอนสเตอร์แล้วนะครับคุ้มมากดีมากครับผมกับคมดาบวิปโยคแซกกรีมนั่นเองครับผม
โอเคครับไอเทมสุดท้ายแล้วนะครับผมชื่อว่าเคียวแห่งเงาติดตาเรวานแนนซ์นะครับผมมีพลังโจมตี 4,000 คิ1นะครับอาจจะตีเบาไปนิดนึงนะครับผมมีอินควิคคอร์สเป็นจ่ายพลังชีวิต1หน่วยในการสวมใส่มานะครับบอกว่าเมื่อจบการต่อสู้ของการนี้หากการในช่องดอกคู่แข่งมีการ6ใบหรือมากกว่านะครับการนี้ได้รับดับเบิ้ลแอทแทคจนจบเทิร์นนั่นเองอ่ะก็ตีไปพอตีเสร็จแล้วเอ้ยคู่แข่งมีการในช่องดอก6ใบหรือมากกว่านี่ว่าสแตนตีซ้ำได้นั่นเองครับผมก็กลายเป็นว่าเฮ้ยมันก็ดีถึงพันจุดดีจะน้อยแต่ว่ามันตีได้2ทีนะครับผมถือว่าใช้งานง่ายมากนะครับก็หมดแล้วนะครับผมสำหรับการ์ดทั้ง28ใบทั้งหมดนี้นะครับผมคือการรีวิวสกิลของการ์ดจากดาร์คนาเดสนักเวิลด์นะครับผมทั้ง28ใบนั่นเองครับผมบัตตี้ไฟทริปเปิลดีถึงเวลาเพิ่มพลังแล้วด้วยมอนสเตอร์ไม้ตายใบใหม่โกจินมารุสัตว์ลับเทพยักษ์สาระบำยาฉะงามิอาบิเกลอันลิมิเต็ดเดทเรนจัดการเลยเบลดราก้อนเกรทฟูลเบลเลอเรียนเปิดตัวการ์ดรูปแบบใหม่2เวิลด์รวมเป็น1ดูอัลการ์ดพิเศษเฉพาะชุด DB ที่02มีการ์ดเรืองแสงสุ่ม1ใบมีให้สะสมถึง10แบบวางจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven สาขาที่ร่วมรายการและร้านการ์ดชั้นนำทั่วไปก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกับการรีวิวการ์ดทุกใบจาก Darkness Dragon World ในชุด BFT DBT 02 2อันนี้นั่นเองนะครับผมก็สำหรับใครก็ตามที่แบบว่าเฮ้ยชอบความสามารถมันเท่มันโม้โหดมากมันเล่นง่ายมากผมแนะนำครับก็สำหรับมือใหม่นะครับผมลองไปซื้อชุดTD นะครับผมของ Darkness Dragon World Abigail เนี่ยมาเสริมดูก่อนได้นะครับซื้อมา1ชุดแล้วก็เสริมกับ BD ชุดนี้เข้าไปนะครับสักซื้อชุดนี้สัก4กล่องนะครับผมก็จะได้การ์ดที่ค่อนข้างจะเก่งแล้วก็เป็นเด็กที่พร้อมเล่นอีก1เด็กเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับวันนี้กับการรีวิวคงต้องขอจบลงแต่เท่านี้นะครับผมไว้ตอนหน้านะครับเดี๋ยวเจอกับ Ancient World ต่อทั้ง33ใบแน่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันต่อตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย